สวัสดีครับกลับมาพบกับอะควาเรียมสไตล์ NCO 5cc อีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำปลา1ชนิดนะครับซึ่งเป็นปลาสวยงามที่มีคนนำมาเลี้ยงนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับปลาชนิดนี้กันครับผมปลาที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าปลาหมูกระโดงสูงนะครับปลาหมูกระโดงสูงนะครับก็จัดเป็นปลาน้ำจืดที่มีกระดูกแข็งชนิดหนึ่งนะครับลักษณะโดยทั่วไปของเจ้าปลาหมูกระโดงสูงนะครับก็คือลำตัวนะครับจะมีสีขาวอมชมพูนะครับมีแถบสีดำหนาอยู่3เส้นนะครับซึ่งแถบ3เส้นนี้ก็จะพาดผ่านลำตัวเป็นแนวตั้งนะครับจะมีจุดเด่นก็คือมีครีบหลังที่ปลายแหลมสูงและก็มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับปลาที่มีขนาดเล็กกว่า4นิ้วนะครับก็จะมีสีสันที่สดใสลำตัวจะมีทรงสั้นแล้วก็มีครีบหลังที่ใหญ่มองดูคล้ายใบเรือนะครับแต่เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสีขาวบนลำตัวก็จะเริ่มหายไปนะครับก็จะเป็นสีออกซีดจางนะครับขนาดของครีบหลังจะมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ความยาวของลำตัวนะครับก็จะยาวขึ้นนะครับโดยปกติก็จะยาวมากกว่าสูงนั่นเองนะครับส่วนความยาวของเจ้าปลาหมูกระโดงสูงนะครับเมื่อโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง90เซนติเมตรนะครับพบกระจายพันธุ์อยู่ในเฉพาะแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับในประเทศจีนเท่านั้นนะครับมีพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับปลาหมูกระโดงสูงนะครับก็เป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนะครับด้วยเป็นปลาที่มีความสวยนะครับแล้วก็ซ้ำยังมีอุปนิสัยที่เรียบร้อยนะครับไม่ก้าวร้าวดุร้ายนะครับและก็สามารถทำความสะอาดตู้ที่เป็นภาชนะในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีนะครับปลาหมูกระโดงสูงนะครับเป็นปลาที่หากินตามพื้นน้ำนะครับแต่เป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้ามากนะครับเพียงแค่1ถึง2นิ้วต่อปีเท่านั้นเองนะครับเป็นปลาที่ยังไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับต้องรวบรวมพันธุ์จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับส่วนการจำแนกเพศนะครับก็สามารถดูได้ที่เพศผู้นะครับในฤดูผสมพันธุ์จะมีตุ่มขาวๆคล้ายสิวบริเวณส่วนหัวแล้วก็โคนครีบอกนะครับผมสำหรับอาหารของเจ้าปลาหมูกระโดงสูงนะครับก็จะเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆนะครับอาจจะเป็นหนอนแดงลายแดงนะครับก็กินได้เหมือนกันหรือว่าถ้าสะดวกมากๆก็น่าจะเป็นอาหารเม็ดนะครับที่เป็นอาหารจมน้ำนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลจากตลาดจำหน่ายปลานะครับก็สั่งในแอป Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับมีจำหน่ายเหมือนกันครับผมส่วนปลาที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นะครับก็เป็นปลาหมูกระโดงสูงที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเดิมทีมีหลายตัวนะครับก็ได้แบ่งๆเพื่อนๆน้องๆไปนะครับสำหรับการจัดตู้ของผมก็จัดแบบง่ายๆนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นทรายนะครับแล้วก็มีก้อนหินเป็นหลักพยายามจัดตู้ให้โล่งๆเข้าไว้ครับเนื่องจากว่าขนาดของตัวเขาแล้วก็ครีบบนของเขานะครับค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคถ้าเผื่อเราจัดตู้ให้มีลักษณะที่รกทึบนะครับหรือว่ามีสิ่งกีดขวางเยอะเกินไปนะครับปลาก็จะว่ายน้ำไม่ค่อยสะดวกนั่นเองครับผมสำหรับปลาเม็ดที่เลี้ยงคู่กับเจ้าปลาหมูกระโดงสูงนะครับก็มีอยู่หลายชนิดนะครับแนะนำแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นปลาที่ไม่กินเนื้อนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปลาก็ต้องมีขนาดใกล้เคียงกันด้วยนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอาหารที่ผมให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนอนแดงนะครับแล้วก็อาหารกุ้งนะครับผสมแล้วก็มีอาหารเม็ดของเขาด้วยนะครับก็พยายามให้อาหารหลากหลายเข้าไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้อาหารชนิดเดียวอย่างเดียวนะครับก็จะเกิดการจำเจอาหารนะครับก็ทำให้เขาอาจจะโตช้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารนั่นเองที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นการออกหาอาหารนั่นเองนะครับเขาก็จะกินอาหารตามพื้นตู้ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับ
อุปนิสัยส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากๆนะครับไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ก้าวร้าวเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเขาอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับก็จะสวยมากๆนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับถ้าใครมีตู้ขนาดพอสมควรนะครับก็สามารถเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงได้นะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบครับผมสำหรับปลาเมดที่ผมเลี้ยงคู่กับเจ้าปลาหมูกระดงสูงนะครับในตู้ก็จะมีหลักๆเลยก็ที่เห็นนะครับก็จะมีปลาสอดหางดาบนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มีปลาลิ้นหมา3ตัวนะครับก็มองอยู่ไกลๆนะฮะนอนอยู่กับพื้นด้านในสุดเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าปลาบู่ค้างคาวนะครับอยู่เป็นเพื่อนก็เดี๋ยวให้ดูมุมสูงด้านบนนะครับนี่คือมุมด้านบนนะครับด้านในก็จะเป็นปลาลิ้นหมา3ตัวนะครับที่นอนอยู่บนพื้นทรายนะครับแล้วก็มีปลาสอดหางดาบนะครับแล้วก็มีปลาบู่ค้างคาวนะครับอยู่เป็นเพื่อนภายในตู้นะครับแต่ก็ถ้าเผื่อปลาบู่โตขึ้นนะฮะก็คงจะต้องย้ายปลาบู่ออกนะครับแต่ตอนนี้ก็ขนาดไล่เลี่ยกันครับก็กินอาหารจำพวกเดียวกันได้ก็คือหนอนแดงนะครับก็เลยขอเลี้ยงรวมไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม